ในทวีตนิดนึงเราไปรอฟังไปรอฟังไม่พูดเยอะมันมีพิรุธสุดๆไปเลยอันยาเซลจากสิสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวงเด็กไม่เด็กกันมั้งก็ไม่เด็กไม่เด็กกันเนาะเพราะว่าหลายเพลงแล้วก็หลายเพลงแล้วใช่วันนี้มาในเพลงเด็กงงๆเดี๋ยวไปพูดชื่อวงได้ตามวันนี้เรามากับวงเอ็นพัสสมใช่เพลงเด็กงงๆยังดับสติลเป็ดซึ่งอยู่ดีก็ปล่อยมาไม่มีปีไม่มีคุยเลยใช่ก็รีแอคกันแบบงงๆนี่แหละเพราะว่าฉันไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเลยว่าแบบคอนเซปต์ใดๆรู้แค่ว่าคัมแบ็ก20อ่ะแต่อยู่ดีก็ปล่อยเพลงในอัลบั้มมาเลยอ้าวนี่ยังไม่ใช่เพลงคัมแบ็กเหรอไม่ใช่เห็นในทวีตนิดนึงเรื่องเดี๋ยวเราไปรอฟังไปรอฟังไม่พูดเยอะมันมีพิรุธสุดๆไปเลยอะอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคไปดูเด็กงงๆกับเวงแอปไปดูเอ็นผสมไปดูเอ็นผสมกับเพลงเด็กงงๆยังดำสุดเด็ดโอเค3 2 1เริ่มเลยหวานเจี๊ยบอุ้ยเมื่อกี้ก็คือหลอกดาวไม่ชุดมันสปอนเซอร์ by Adidas เขาละเกียจไม่เป็นซับไทยอุ้ยหมอกน่ารักจังเลยจริงเราเสียงดังขึ้นอยู่เรื่อยเลยเด่นนะสุดๆพี่พูดมาแล้วอาจารย์ชอบน้องนะน่ารักไม่เอ็นดูสุดๆเฮ้ยเหลือข้างเดียวอ่ะผมว่าแตกเปลี่ยนท่าเหรอจริงอุ้ยฮะมึงมันทำนองเหมือนอะไรวะมันเหมือนเพลงเด็กอะนี่แหละเพลงเด็กที่บอกในทวิตเตอร์มัลทีล่าสับมัลทีล่าสับใช่มันคือเพลงมัลทีล่าสับก็คือเอาเพลงเด็กนี่แหละเด็กงงๆก็เลยเข้าใจชื่อเพลงละเป็นเพลงเข้าค่ายสวยนะสวยมากกูเห็นรู้ที่มาสนามบินแล้วแบบเฮ้ยพอแล้วเป็นบรรยากาศของเอ็นมิกซ์ใช่ของเบย์ผมยาวเยอะเฮ้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น MV ที่เห็นหน้าแบบเต็มๆแบบความสดใสครั้งแรกนะใช่แบบเป็นเพลงที่บิวตี้ช็อตเยอะใช่กูได้มาวายทูแค่ฉันเพิ่งเห็นน้องมึงว่าสปอนเซอร์ด้วยอาดิดาสของจริงเหมือนเป็นเพลงโฆษณานะมึงเนี่ยอาดิดาทั้งตัวใช่ยืนสวยมากเลยล่าสัตว์เมาที่ล่าสัตว์โอ้ยท่านนี้น่ารักนะน่ารักโเด่นมากจริงทั้งเปิดทั้งปิดเลิศสุดสุดเรียนเครดิตเป็นเพลงเอ็นมิกซ์ที่ไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วเหมือน MV สมัยก่อนเลยที่จบด้วยท่านฮุกอีกรอบนึงเป็นแบบ end credit อ่ะเวลาดู MV ไทยเหมือนในนี้อ่ะเหมือนเพลงอ๋อเหมือนเพลง A Pink สมัยก่อน
หมายถึงว่าเอ็นเครดิตมาเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็แบบถ่ายเป็นแบบบิวตี้ช็อตเป็นแบบเบื้องหลังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบลุคโกโก้ใช่ไหมแล้วก็อยากรู้วิธีคิดว่าทำไมถึงได้ป๊อปอัพทำนองนี้ขึ้นมาใช้นี่อะไรหลับตาฟังเพลงไม่รู้ว่าเป็นวงใครอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่คิดว่าเป็นของ NMIX ก็เหมือนกันแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นมุมใหม่แล้วก็ได้เห็นแบบปกติมันจะมีความดุดันด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นพาร์ทที่เขาชอบมิกซ์กันเนาะมันจะมีพาร์ทดุดันกับพาร์ทที่ไม่ดุดันถึงแม้ว่าพาร์ทที่จะไม่ดุดันก็ไม่เห็นบิวตี้ช็อตขนาดนี้มันก็จะมีความแต่งเติมอยู่แต่เนี้ยรู้สึกว่าได้เห็นหน้าน้องๆแบบชัดๆในหลายๆซีนใช่ในเอ็มวีแล้วดูเป็นแบบเป็นกลิ่นใหม่ๆบ้างเพราะว่าคราชมาเยอะแล้วเนาะดูดันมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเป็นเพลงหวานๆเพลงน้ำย่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนบรรยากาศอ่ะจริงนี่ว่าเพลงโปรโมทมันจะกลับมาเป็นแบบต้องแบบเข้าคอนเซ็ปต์แบบมิกซ์แน่ๆใช่แต่นี่ว่าคาริสมาของแต่ละคนคือพุ่งขึ้นเยอะนะเราว่าน้องสวยกันหมดแล้วใช่ๆคือเป็นยุคที่แบบกูสวยพร้อมทั้งวงแล้วอ่ะเก็ทป่ะคือเป็นอย่างเดียวลิลลี่ข้าวสารป่ะไม่ใช่ทรงหมูหยองของลิลลี่มันมีทรงหมูหยองอยู่กูเห็นกูแบบมึงเปลี่ยนเฮ้ยเกิดอย่างนึงได้ป่ะลิลลี่ข้าวสารมึงกูว่าแบบให้น้องเบมายืนข้างหลังคนเดียวหรือว่าชู2มืออะไรเงี้ยมันไม่งั้นมันดูแปลกอ่ะมันดูแบบขาดใครไปสักคนนึงก็ดูดิก็เอ๊ะแบบทุกคนแบบว่าน้องเบทำอะไรอะไรหมดได้เลยจริงๆๆก็ประมาณนี้แม้ประมาณนี้มันดูเป็นแบบเพลงเรียกน้ำย่อยจริงๆอ่ะมันแบบปล่อยมาแบบเป็นแบบไซส์ B ที่แบบฟังง่ายๆแล้วแบบeasy listening สนุกใสๆเหมือนเอามาแบบแก้คิดถึงแล้วก็ขอบคุณ AE ที่ขายงานให้ Adidas เพราะว่าสปอนเซอร์ทั้ง MV ก็ต้องขอบคุณ Adidas นะครับกับสนับสนุน NMIX สำหรับสปอนเซอร์เจ้าไหนที่อยากจะสนับสนุนจองซีสก็สามารถทำได้เช่นกันอย่าใส่เต็มอย่างนี้เลยเออเลยเดี๋ยวเอาโปสเตอร์ติดด้วยหรือจะเป็นขนมก็คือจบกินอันนี้ไม่ใช่คลิปรีแอคก็เป็นคลิปหาลูกค้าก็ประมาณนี้เนาะแล้วใครก็ตามที่แวะเวียนดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองซิสให้เราด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง